ร้านนี้ไม่มีผงชูรสครับมีบ้านผมโอ้โหอย่าไปบอกเขาสิสวัสดีทุกคนนะครับผมเป็ดนะครับทุกคนครับคือผมมีปัญหาอย่างหนึ่งครับทุกคนคือเนี่ยผมเป็นเทรนเนอร์เว้ยแล้วแบบผมพูดไม่ค่อยได้ผมทำแต่เดียวกับทุกคนคือผมไม่รู้จะแบบทำยังไงแล้วทุกคนหลายๆคนคงคิดใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยใส่รีเทนเนอร์แม่งเท่ว่ะเที่ยวว่ะสบายว่ะอยากลองใส่บ้างว่ะอยากทำฟันเพราะอยากใส่รีเทนเนอร์อยากมีสีๆแบบนี้จำเจ็บจุ๊ยยังทำไม่ได้ดูมันทรมานขนาดไหนครับทุกคนแต่คือต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติเนี่ยเวลาผมทำคลิปคือยังไม่เคยใส่เนี่ยตอนกลางวันเลยปกติจะใส่แค่ตอนนอนครับเดี๋ยวขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดฟังไม่ชัดอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวถอดก่อนแล้วกันแป๊บนึงเห็นไหมพอถอดปุ๊บพูดชัดเลยถอดแค่ข้างบนนะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ชีวิตโดยที่มีรีเทนเนอร์อยู่ในปากเดี๋ยวจะทำให้ดูครับว่ามันไม่ได้เท่แล้วก็แบบไม่ได้เกลียวอย่างที่ทุกคนคิดมันใช้ชีวิตโดยมีเหล็กอยู่ในปากไม่ได้วิธีใส่เนี่ยไม่ยากเลยครับทุกคนเห็นแผ่นนี้ไหมเนี่ยเอาเข้าไปในปากครับมันจะมีล็อกของมันนะเฮ้ยเหม็นเลยวะอะไรตายวะอ่ะเนี่ยเอาเข้าไปในปากครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ดันไอ้เนี่ยครับดันไอ้เนี่ยขึ้นไปครับให้มันลงล็อกฮะเรียบร้อยครับใส่รีเทนเนอร์ง่ายๆครับไม่ยากนะวันนี้จะทำอะไรดีเหรออ่ะเดี๋ยวลองโทรหาเพื่อนก่อนไม่รู้ว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยว่างมั่งถ้าเกิดมันอยู่บ้านเนี่ยผมจะไปหามันครับจะไปลองพูดให้มันฟังอยากรู้ว่ามันจะฟังรู้เรื่องไหมฮัลโหลเพื่อนเอ้ยบูมึงทำอะไรอยู่วะเดี๋ยวกูต้องกลับแล้วครับทำไมวะโอเคงั้นไม่เป็นไรเพื่อนอ๋อทุกคนครับไอ้บูที่อยู่ผมที่อยู่ก็ปล่อยให้เพื่อนผมมามีความสุขไปแล้วกันแต่ว่าจริงๆวันเนี้ยผมมีธุระครับที่ผมต้องไปนะก็คือผมจะไปหาไอออนครับคือเมื่อวันนั้นมันเนี้ยมันเป็นวันเกิดของเพื่อนผมครับไอออนอ่ะผมก็เลยเอาของขวัญไปให้มันนี่เลยครับทุกคนของขวัญที่ผมจะให้มันเนี้ยก็เป็นของที่ค่อนข้างจำเป็นต่อชีวิตประจำวันครับทุกคนเป็นของที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือข้าวมันเหลือจากตอนที่ผมซื้อมาทำคลิปครับก็เลยจะเอาไปให้มันเป็นของขวัญวันเกิดเดี๋ยวโทรหามันก่อนไม่รู้ว่ามันว่างไหมฮัลโหลเพื่อนทำอะไรอยู่วะทำงานอยู่กูไปหามึงหรือเปล่ากูจะเอาของขวัญวันเกิดไปให้มึงอ่ะใส่มึงไปอ่ะใส่รีเทนเนอร์ใส่ทำไมอ่ะก็กูทำฟันเสร็จแล้วแต่มันเข้าสิงอันนี้กูพูดแบบดีๆเลยเพื่อนไม่ได้แบบแสดงอะไรทั้งสิ้นเลยนี่คือแบบดีๆเนี่ยดีพูดแบบดีๆเลยดีพูดดีๆแล้วกูอ่ะจะเอาของขวัญไปให้มึงกูซื้อของขวัญมาให้ไงวันเกิดที่ผ่านมาส่งโลเคชั่นมาให้กูได้ป่ะเก๋เพื่อนไอ้บูโทรมาครับทุกคนไอ้บูโทรมารับมันก่อนฮัลโหลไอ้บูเหรอเฮ้ยไอ้บูกูใส่รีเทนเนอร์แล้วกูพูดไม่ชัดจะทำยังไงดีวะมึงว่างป่ะมึงว่างป่ะว่างแต่กำลังจะไปพักเที่ยงคือไหมว่างเหรอว่างก็หางานทำนะมึงอ่ะไอสัตว์จะได้แบบไปด้วยคนนั่งยาวเวลาไปทำเรื่อยเปื่อยมึงอ่ะแค่นี้แหละกูโทรมาเตือนมึงเวลาว่างมาหางงหางานทำแค่นี้แหละเน่เดี๋ยวลองนับเลขให้ทุกคนฟังดีกว่าทุกคนจะได้เชื่อว่าแบบเนี่ยมันเป็นจริงเดี๋ยวผมจะแบบธรรมชาติเลยนะแบบไม่ฝืนอะไรเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ไม่ฝืนเลย1 2 3 4 4 4 4เนี่ยไม่ชัดแล้ว5โอเค6โอเค7อันนี้คือแบบธรรมดานะไม่แบบพยายามอ่ะ7ถ้าพยายามหน่อยก็78ได้9 10ได้มีปัญหาแค่7 4กับ7ก็คือสอเสือกับจอดานครับคุณไม่ค่อยได้ฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็คงเอาของขวัญเนี่ยไปให้ออนครับมาส่งโลเคชั่นมาแล้วทุกคนแล้วมันก็ส่งข้อความมาหาผมครับส่งมาว่าปีนึงนะกูแถต่อแล้วไม่ต้องรีบเอาของขวัญแพงๆสัก100,000,000นะผมส่งไปหามันครับส่งว่ารวยขอให้ร่ำขอให้รวยโอเคครับก็เดี๋ยวผมขอตัวขับรถไปหาออนก่อนแล้วกันนะก็เดี๋ยวเจอกันครับที่ถ่ายแบบของไอออนไม่เคยไปเหมือนกันแหละไม่รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวขอตัวขับรถแป๊บนึงครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงที่ถ่ายแบบของไอออนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศครับนี่ครับทุกคนที่ถ่ายแบบของออนเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ไอออนกำลังถ่ายแบบคนนี้เปล่าปลีนหรอรู้ของขวัญไหมเพื่อนแต่ว่าไม่ถ่ายแบบหลังก็ได้อันน่ะอันน่ะอันนี้เอาไปถ่ายแบบที่ไหนครับพี่เอาไปลงอะไรอ่ะเสื้อผ้าเหรอเนี่ยตอนนี้อ๋อเล่นเลยครับอ๋อถ่ายแบบครับอันนี้ข้าวมึงเหรอออนฟินได้ปะได้โอ้อ่ะเป็นท่าไหนแรดมากถ่ายแบบอยู่ครับอ๋อเดี๋ยวให้ดูหน้ามันตอนถ่ายแบบครับทุกคนหน้าตอแหลมากครับกลัวของขวัญมาให้มึงเป็นแบบของที่มึงต้องใช้ในชีวิตประจำวันใช่เหรอขาดไม่ได้จริงเหรอเออต้องใช้แน่นอนต้องใช้ทุกวันเลยเหรอกูเห็นแล้วมึงดีต้องใช้แน่นอน
คือใช้แน่กูจะถ่ายรีแอคหน้ามึงว่ามึงยิ้มเห็นแล้วยิ้มแน่นอนถุงต้องเซลล์ด้วยเหรอถุงอันนี้ถุงอื่นนะมันอื่นอะไรนะถุงพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดเซลลี่เห็นแล้วยิ้มเห็นแล้วยิ้มดูเราเปิดดูเยอะเลยนะเอาไปกินทุกวันเนาะต้องใช้ป่ะหม้อข้าวเอ้าจะถามพี่เขาก็ได้พี่ครับอันนี้พี่ต้องใช้ไหมข้าวอ่ะต้องใช้ไหมเออพี่เขาต้องใช้เหมือนกันมึงต้องใช้ป่ะเมื่อกี้พี่ไม่บอกว่าอะไรว่าของขวัญเป็นอะไรของขวัญเป็นของต้องใช้ไม่มีอยู่ได้ไหมแล้วกับข้าวอ่ะจะกินข้าวอย่างเดียวข้าวเขาไปซื้อแต่ก็แพงอันนี้ห่อละ10บาททุกคนคะดูของขวัญที่มันให้ออนค่ะทุกคนดูจิตใจมันทำด้วยอะไรแค่ไม่มีอยู่ได้ป่ะอยู่ได้กินก๋วยเตี๋ยวไงก๋วยเตี๋ยวนะตอนนี้ให้พูดกินอยากกินข้าวแล้วพูดแล้วนะพูดไม่ชัดเลยเออพูดภาษาเดียวกบเลยอ่ะผมพูดไม่ชัดเลยพี่แบบฟังรู้เรื่องไหมฟังรู้เรื่องอยู่ใช่ไหมไม่น่าเกลียดใช่ไหมสำเนียงเดียวกันเลยใช่เหรอเราไม่พี่มาพูดดิสำเนียงเดียวกันเลยแต่พี่เราพูดแบบผมดิหนึ่งสองสามอ๋อ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 โอเคโอเคอันนี้ถูกกฎหมายเรียบร้อยนะมีบงมีบัตรนะเดี๋ยวเขาโดนจับปากกูซวยอีกอ่ะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวตอนเด็กอ่ะตอนเด็กอ่ะตอนหัวแกะก็หลังจากนี้ก็คงให้ออนมันถ่ายแบบไปครับเดี๋ยวรอออนถ่ายแบบเสร็จครับแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวป้าเฟิร์นแหละร้านประจำนะครับก็เดี๋ยวลองไปพูดกับป้าเขาหน่อยว่าป้าเขาจะฟังผมรู้เรื่องไหมเฮ้ยสเปนชีวิตกูทำไมกูต้องพูดกันมาชัดอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเจอกันที่ร้านอาหารครับทุกคนเจอกันอุ้ยอุ้ยไอสัตว์ตกใจหมามาเกาะไหล่กูพี่ครับไม่หันนั่งแบบสาวๆมาพี่อันนี้26นะพี่ไม่ไปหาแบบอายุ20 21มาฉันต้องหาใหม่แล้วพี่แก่แล้วคนเนี้ยไม่ได้แล้วนั่นก็29แล้วนะอ๋ออ๋อให้เหรอใครจะจ้างออนเนี่ยก็จ้างได้นะครับแต่ขอภายในปีนี้นะพูดให้รู้เรื่องดิดินกาเริ่มขึ้นแล้วครับดินกาแล้วมึงแต่งหน้าหนาจังวะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านป้าเรียบร้อยแล้วร้านไก่ย่างในตำนานย่างยังไม่ไปไหนทุกคนเห็นไหมครับทุกคนเห็นหรือเปล่าป้าผมใส่ลีแล้วแบบพูดไม่ชัดป้าฟังรู้เรื่องไหมโอเคเด้อทุกคนเด้อก็วันนี้คอยสิบ้าตำส้มตำเด้อเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนวิธีการตำส้มตำนะครับจะโชว์ว่าแบบถึงหน้าผมจะโคเรียแต่ผมทำอะไรแบบโคราได้เหมือนกันนี่ใส่พริก2เม็ดตะไคร้ดิบอันนี้น้ำมีดมีดจ้าผมควงได้ป่ะลองดิโอ้ยเฮ้ยชำระเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยของจริงนี่ถั่วใส่ด้วยกินถั่วแล้วตดนะป่ะไม่ตดอ๋อไม่ตดตดอ๋อต้องถั่วอย่างนี้ใส่ไปเลยครับป้าแบบไม่งงมะนาวส่วนไหนป้าทำไมน้ำเยอะจังโอ้โหร้านนี้ไม่กักครับทุกคนดูร้านนี้ใส่โอ้โหดูกุ้งดูอันนี้น้ำตาลปี๊บดูหวานแดกรับซื้อแอร์เก่าอ่ะป้าเตรียมไม่ใส่ผงชูรสเลยนะครับผงชูรสต้องไม่ใส่เหรอยังไม่ใส่ชูรสร้านนี้ไม่มีผงชูรสครับมีป้าผมโอ้โหอย่าไปบอกเขาสิบอกเขาใส่นิดเดียวครับใส่นิดเดียวเราจริงๆไงไม่เฟคร้านเนี่ยผมก็ได้อยู่นะไม่แย่นะป้าโปรโมทไหนร้านอยู่ไหนป้าร้านอยู่ไหนโอ้ยซอย57ทับ1พัฒนาการ57ใส่ซับให้กูด้วย7อันเลข7ทับ1 57ทับ1เข้ามาครับเลี้ยวซ้ายที่จอดรถหาเอาจอดไหนก็ได้ที่นี่เป็นอาหารอีสานนะครับแต่ว่าไม่มีลาบขายนะเคยบอกป้าแล้วว่าแบบป้าทำไมไม่ขายลาบป้าบอกว่าแค่นี้ก็รวยแล้ว คือขายไม่ทันคือแค่ย่างไก่ก็แบบรวยแล้วอ่ะคิดเอาอร่อยแค่ไหนไม่ขายลาบอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงถามป้าได้หืมอร่อยป้าปรุงนะกูไม่ได้ปรุงนะพูดดีอร่อยป้าอร่อยอร่อยป่ะโคตรเค็มอร่อยมึงไม่เห็นน้ำตาลปี๊บแบบเมื่อกี้เค็มอะไรอ่ะปลาพร้อมเสิร์ฟแล้วเด้อเป็นไงเป็นใช้ได้แย่หน่อยแอบข้าวเหนียวแม่งร้อนป้าก็อย่างร้อนเลยป้าเพิ่งเห็นตอนป้าทำแจ่วป่ะรีบทำใส่ผงชูรสไงใส่มะนาวดิต้องตัดกันจ้าไม่เป็นไรแต่ตอนเรียกแจ่วไม่เรียกแล้วนะกลัวเห็นใส่ผงชูรสเดี๋ยวกินโชว์นิดเดียวไก่แม่งก็ร้อนหน่อยเลยข้าวเหนียวร้อนได้พอไก่ร้อนในร้านนี้คือมีวันนึงไม่ผมไม่มีเงินผมเคยมาแบบขอแจ่วป้าไปกินข้าวเหนียวเว้ยกินข้าวเหนียวแบบสองห่อกับแจ่วอ่ะขี้แตกร้อนเล่นเดี๋ยวกินนิดเดียวพอแล้วกันไอออนมันอยากกินครับคือร้านเนี้ยกินปุ๊บพูดอีสานเลยนะเดี๋ยวกินให้ดูไก่อ่ะฉันไม่ได้กินที่ถูกต้องครับทุกคนนี่แจ่วเนี่ยจ้วงไปเลยครับไม่ต้องใช้ซ้อนไม่ต้องใช้ซ่อมมือเลยนะครับแซ่บหลายแม้มันมีแบบรสหวานรสเข้มรสแบบมันแบบมันนัวๆแม้แบบข่อยก็เบาก็ถูกเรื่องแบบมันนัวแม้แบบโป่งหัวแบบพอผงชูรสหรือว่าพอหมักไก่แบบมันนัวหลายล้านอีก
แต่ว่าถ้าเกิดผู้ใดสิมากินเนี่ยอย่าลืมเด้อน้ำเปล่าน้ำเปล่าเพราะว่าผิวหน้าเอาหน้าไม่หลายเลยหลอกเล่นหลอกเล่นหลอกเล่นอร่อยแต่ว่าส่วนที่อร่อยสุดเนี่ยคืออันนี้เว้ยส่วนปีกครับแซ่บๆหลายแซ่บหลายไหมมันแบบแซ่บคึกแซ่บพักแซ่บดอกเด็กกระดอกกระแดกกระดอกกระเดียไหมเพลินเลยนะผมกินโชว์แค่นี้พอแล้วกันนะครับอ่ะก็แนะนำนะครับผมว่ากินอะไรแบบนี้อยู่กับอาหารอีสานเนี่ยหมดเนี่ยร้อยหนึ่งมากินกันสองคน50 บาทอิ่มไม่อิ่มไม่ได้ครับเพราะว่าต้องกินน้ำเยอะ แค่นี้พอแล้วนะครับกินโชว์แค่นี้แหละวันนี้ก็แค่นี้แหละครับส่วนเรื่องลีเนี่ยผมคิดว่าคงอาจจะไม่ได้ใส่เร็วๆนี้เพราะว่ามันพูดไม่ชัดแล้วก็ทำให้แบบทำคลิปแล้วเนี่ยมันแบบฟังไม่รู้เรื่องใช่ปะก็ใครมีวิธีที่แบบทำให้แบบใส่ลีแล้วพูดชัดได้เนี่ยก็แนะนำผมหน่อยแล้วกันนะครับผมอยากใส่นะแต่พยายามนะครับพยายามไม่เล่นจริงแบบมีวิธีอะไรเนี่ยบอกด้วยแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้เมื่อมาเจอแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับทุกคนเพราะว่าลาไปก่อนกูกินข้าวก่อนทุกคนบ๊ายบายอ่ะป้าครับผมร้านอยู่ไหนป้าไหนถามป้าเลย57/1 57/1ครับเข้ามากินได้ไม่แพงไม่แพงครับไม้ละ12 บาทไม้12 บาทบอกให้แบบคนติดตามช่องผมเป็นภาษาจันทร์บอกว่ากด Subscribe หน่อยกดดู YouTube ของพี่เป็ดหน่อยนะคะขอบคุณครับครับผมดูติดตามสเต็ปปั๊มเชียร์พี่เป็ดเยอะๆป้าควงเอ้ยไม่ควงครบเดี๋ยวครบแตกโอเคครับโอเคครับบ๊ายบายครับ